อ่าดูถ่ายทอดสดลุงหงอกโอ้นี่พี่ผิดพี่ผิดสังพี่อน่าะนะครันบะนะโอเคเอาละมาทันทีมาทันทีทันใดว่าแล้วเข้าสู่บรรยากาศของท่านที่อยู่ยูโตนาการนาการเอาเฟสมีอะไรถามมาตามปกตินะการพ่อลุงจะดูสองจอตอนนี้อึ๊บเอาละเริ่มต้นจะเริ่มต้นเลยโหยชื่อแรกเลยจิราพรนะจิราพรโอเคชื่อแรกเลยโหยแปลว่าจ้องใช่ไหมคุณจ้องนะเป็นคุณจ้องนะมันเป็นกับพวกเป็นคนแรกเลยนะพิมพ์เข้ามาในจอคนแรกเลยวันนี้หนูมีคำถามด้วยค่ะเอาเลยเชิญพะยะค่ะสวัสดีค่ะลุงอ๋อคุณวันนิกาเมื่อวานเนี่ยที่บอกว่าปวดท้องอะไรเนาะเดี๋ยวจำชื่อได้วันนิกาที่บอกว่าโรคกระเพาะเมื่อวานก่อนจากกันบอกว่าหายขาด100%แล้วนะวันนี้ลองบอกมาอีกทีหน่อยได้ไหมคะก็สบายมันจะ100%จริงๆก็แปลนั้นนะนะคุณวานิกานะคะโอเคครับมันจะได้ทราบความเป็นมาไม่ใช่ครับคือขณะกันลุงก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าศักยภาพของพลังงานบริสุทธิ์มันแน่วแน่ขนาดนั้นเชียวหรือและส่วนทางท่านเป็นผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงเนี่ยถ้าหากว่ายังหลงเหลืออยู่ก็บอกมาถ้าหายขาดสนิทเลยมันจะได้รู้ว่าเออสิ่งเหล่านี้มันมีจริงนะไม่ใช่ได้จริงนะบุคคลไม่ใช่ได้จริงก็คือลุงหงอกประมาณนั้นนะครับให้มันชัดๆไปเลยให้มันรู้ว่าไผเป็นไผไปเลยประมาณนี้หนึ่งต้องไม่มีสองประมาณนี้ให้มันชัดคมขนาดนั้นเหมือนกับมีพระพุทธเจ้าแล้วมันต้องไม่มีอื่นอีกอย่างเงี้ยมันต้องให้มันคมชัดขนาดนั้นในโลกเนี้ยโอเคไหมครับไม่ใช่เดี๋ยวหลุดเดี๋ยวพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนู่นเนี่ยโอ้ไปเป๊ะเป๊ะหมดโอเคไหม ส่วนลุงไม่ได้สนพระพุทธเจ้านะแต่ลุงสนพระธรรมทีเดียวนะพระพุทธเจ้าก็ไว้เอ่ยถึงอ้างถึงชื่อนี้ชื่อนั้นสําคัญไฉนแต่โดยบริบทจริงๆก็คือพระธรรมนะครับพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะแล้วก็บอกเล่ากับสิบกับมนุษยชาตินะยุคสมัยนู้นมาถึงวันนี้พระธรรมที่ว่านั้นใครสื่อสารได้ใครรับได้คนนั้นก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นเช่นไรว้าว มันย้อนอดีตไงมันจะย้อนทางไปเองครับให้เรารู้เองนะครับผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นสำหรับลุงผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเข้าถึงพระตถาคตก็ไปสะกิดข้างได้เข้าถึงเถอยนะไปรูปเขาคุยกันได้สบายๆอย่างนี้เป็นต้นนึกออกไหมครับมันจะต่างกันในอารมณ์เห็นธรรมกับเข้าถึงเห็นธรรมก็เหมือนกับเปิดประตูเห็นนั่งอยู่ในห้องถ้าเข้าถึงเปิดประตูห้องเข้าไปนั่งคุกเข่ารูปเขาคุยกันเลยคําว่าเข้าถึงมันจะคนละอารมณ์นะฮะเห็นกับเข้าถึงมันคนละอารมณ์นะครับจำหน่อยครับเห็นไหมคนละบริบทคนละบทบาทสำหรับลุงเข้าถึงพระธรรมนะครับโอเคไหมให้มันชัดเรียกว่ามันไม่ชัดมันเป๊ะอืมโอเคไปเรื่อยๆเดือยก็พักใครเนาะจะมีคำถามชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ก้อนเมฆที่เคลื่อนไหวเคลื่อนที่บนท้องฟ้าก็แสดงว่ามีชีวิตใช่ไหมคะใช่ครับเราไม่ต้องพูดคำว่าโลกไอ้ทศไม่ต้องพูดคำว่าก้อนเมฆอะไรทีเนี้ยเราบอกว่าใดๆก็ตามที่อยู่ในโลกนี้ในโลกนะในโลกนะในโลกนะมีทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตแต่โดยรวมเลยแล้วก็แล้วกันโลกใบนี้มันเป็นชีวิตมันคือชีวิตเพราะว่ามันเคลื่อนไหวการอธิบายการเคลื่อนไหวของโลกใบนี้คือโลกใบนี้หมุนรอบตัวเองนั่นแหละเรียกว่าเคลื่อนไหวคือมันไปแล้วมันก็หมุนกลับมาที่เดิมนะเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาแกว่งซ้ายสุดมันก็มาซ้ายขวาสุดเงี้ยมันเคลื่อนไหวโอเคไหมครับอืมพอได้นะกับคำว่าเคลื่อนที่มันไปเลยเช่นเคลื่อนที่
รอบดวงอาทิตย์มันก็มาเคลื่อนที่งั้นโลกใบนี้มีชีวิตชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ความหมายของลุงคือตรงนี้กลับมาถึงตัวเราชีวิตคือการเคลื่อนไหวหัวใจมันเคลื่อนไหวมันแต่เรื่องปฏิสนธิตุบตับตุบตับตัวถ้ามันหยุดการเคลื่อนไหวมันก็ไม่มีชีวิตชีวิตก็มองหัดมอยมรณังวัตสังขาราธรรมากุศลธรรมาเข้าป่าหญ้าข้าก็ฟังบ้างเผาบ้างนะหัวใจนะเริ่มต้นแต่ปฏิสนธิแล้วก็หยุดลงก็แปลว่าหมดชีวิตไม่ทั้งเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ถามว่าเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อะไรสำคัญกว่ากันเห็นไหมเคลื่อนไหวมันต้องสำคัญกว่าเคลื่อนไหวก่อให้เกิดการเคลื่อนที่เห็นไหมครับแต่ถ้าหากว่าเราดิ้นอยู่ในท้องท้องแม่นะเคลื่อนไหวนั่นนะมือสายไปสายมานี่กลับมาที่เดิมขาถีบไปถีบมากลับมาที่เดิมเคลื่อนไหวแต่เวลาออกมาขึ้นมาจากแอแล้วนะครับหัวใจก็ยังดำเนินการอยู่ก็เคลื่อนไหวอยู่เคลื่อนที่ก็ไปนู่นนี่นั่นเดินเนี่ยลุกขึ้นลุกเดินแล้วตลอดนั่นแล้วก็เคลื่อนที่มาตลอดจนกระทั่งท่านกับผมเคลื่อนที่มาเจอเดินตรงนี้เห็นไหมจนกระทั่งท่านกับผมเคลื่อนที่มาเจอกันหน้าจอนี้พอเข้าใจในบทบาทลีลาเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไว้นี่คือชีวิตให้เข้าใจในกรอบนี้ไม่ต้องเอาเมฆมาใช้กันนะเมฆที่มันพัดผ่านตรงนี้เป็นการเป็นภาวะของอนิจจ์อนิจจ์เกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดานี่เป็นภาวะของอนิจจ์ไม่ได้มีความหมายคำว่าเคลื่อนที่ชีวิตเคลื่อนที่เคลื่อนไหวตามที่ลุงพูดเมื่อกี้นี้ไม่ได้ใช่ความหมายนั้นก้อนเมฆไม่ได้หมายความว่ามีชีวิตแต่มันอยู่ในตกอยู่ในบทบาทของคำว่าอนิจจังก็คือกฎอนิจจังกฎอนิจจังคือกฎของธรรมชาติกฎธรรมชาติคือกฎแห่งกรรมทำไมจึงบอกว่าเมฆมีกรรมก็เมฆมันเป็นก้อนน่ะเออมันจับต้องได้มันจับต้องได้อะไรก็ตามที่มันจับต้องได้มองเห็นจับต้องได้มันเป็นกรรมทั้งเส้นแม้กระทั่งเนี่ยสูบบุหรี่เดี๋ยวนี้ควันบุหรี่ก็เป็นกรรมแล้วว่ะเดี๋ยวนี้นะฟังให้ดีนะวันนี้จะอธิบายเรื่องควันบุหรี่ต่างหากจากเคยได้ยินได้ฟังนะครับสสารพลังงานควันบุหรี่นี่เป็นสสารเถียงลุงไม่ได้อีกทีนึงก็ได้ควันบุหรี่คือสสารแมสหรือมวลก็ว่าได้นั่นคือสสารรู้ไหมลุงสูบบุหรี่นี่น่ะลุงเปลี่ยนสสารให้เป็นพลังงานเดี๋ยวนี้ด้วยโอ้โหภาษาลุงไม่ภาษาธรรมดานะสสารพลังงานเนี่ยลุงสูบุรีเนี่ยลุงเปลี่ยนสสารให้เป็นพลังงานขับเคลื่อนนะเห็นไหมภาษาลุงไม่ธรรมดา